แล้วเอเมนสตี้กับเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนนะคะต้องการที่จะมาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาชน 1,938 คนที่โดนคดีเนี่ยควรจะได้รับการนิรโทษกรรมนะคะไม่ควรจะต้องคดีที่เขาใช้สิทธิ์ของเขาในประเทศตัวเองนะคะรวมทั้งถึงเคสของคุณอานนท์นะคะนำพาซึ่งเป็นเคสที่ระดมกันทั่วโลกนะคะตอนนี้ก็ส่งรายชื่อ 7,301 รายชื่อนะคะแล้วก็ในจำนวน 1,938 คนเนี่ยคุณอานนท์เป็นหนึ่งในนั้นรวมทั้งมีคน26คนยังอยู่ในคุกอยู่และใน2คนนั้นเป็นเด็กนะคะเด็ก286คนโดนคดีเพียงเพราะใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมเราจึงมาบอกรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลพลเรือนรัฐบาลที่ได้ชื่อว่ามาจากการเลือกตั้งคุณควรที่จะทำหน้าที่ของคุณในการปกป้องประชาชนและไม่เขาต้องโดนจับกุมคุมขังและเขาคุณจะได้จะรับสิทธิการประกันตัวและที่สำคัญนะคะเขาต้องการที่จะสมัครเป็นกรรมการของ HRC นะคะถ้าเกิดเขาต้องการที่จะสมัครเป็นกรรมการของ HRC เขาควรที่จะบอกประชาคมโลกว่าจะไม่มีเคสต่างๆที่โดนจับกุมจากการใช้เสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมค่ะสิ่งแรกก็คือสิทธิในการประกันตัวและการปล่อยตัวชั่วคราวต่อมานะคะก็คือจะต้องปล่อยตัวคนที่เรียกร้องสิทธิ์นะคะที่โดนจับอยู่เนี่ยหรือโดนคดีอยู่ปล่อยตัวทันทีไม่มีเงื่อนไขและที่สำคัญนะคะตัวกฎหมายที่เป็นปัญหาตัวกฎหมายที่ทำให้เป็นข้อจำกัดในการใช้สิทธิเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมควรจะมีการแก้ไขและยกเลิกค่ะเป็นหน้าที่ของประชาชนแล้วก็หน้าที่ของเจตจำนงทางการเมืองด้วยนะคะว่าคุณเห็นถึงสิทธิของประชาชนแค่ไหนแล้วก็เขาไม่ควรที่จะโดนจับเพียงเพราะเขาใช้สิทธิของเขาค่ะควรจะมีการนิรโทษคดีนิรโทษกรรมคดีเหล่านี้ค่ะใช่ค่ะถึงนักการเมืองทุกพรรคแล้วก็ถึงนักการเมืองเพราะว่าสิ่งที่นักการเมืองทำประชาชนก็เฝ้าดูอยู่ค่ะ